แต่ตึกสวยมากเลยอ่ะดูตึกนี้เพิ่งสร้างใหม่เลยปกติปกครองเข้าไม่ได้นะคะวันนี้เป็นวันปฐมนิเทศเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศในโรงเรียนกันใช่โอ้ยมีสวนครัวด้วยนะคะนี่สามารถมาปลูกผักโอ้ยมีแล้วมีบ้านผึ้งด้วยเนี่ยคือเป็นบ้านของผึ้งนะบ้านแมลงบ้านนี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะดูบรรยากาศการเรียนนะคะนี่คือห้องเรียนของแดนนี่มี outdoor area นะเป็นแบบ play area outdoor ด้วยYou Danny คุณครูชื่อแดนนี่แดนนี่เลยตื่นเต้นกันเลยห้องเรียนของแดนนี่ใช่ดูห้องเรียนแดนนี่สิเดี๋ยวคุณครูเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยเตรียมวาดรูปแดนนี่จะวาดรูปโชว์ไหมเดี๋ยวรอคุณครูสั่งก่อนนะมีโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยโอ๊ยแล้วทำไมมีกา Oh what is that That's like a Thai teapot Yeah ใช่เพราะประตูมันเล็กมากหมาเข้าไม่ได้ไงทุกห้องอยากโชว์รูปภาพก็คือปกติมันจะมีรูปภาพนี่มาแปะนะคะดูว่ารูปพี่เจมี่มายังนี่เขาบอกที่กรูเย่เป็นเทศกาลพาวัวขึ้นเขาเป็นผลงานของเด็กป.6ของที่นี่นะคะทั้งวันช่วยกันวาดนะคะเท่มากมันจะมีแบบก็คือมันมีหนึ่งวันที่เยโคเล่นได้สองวันที่เยโคเล่นได้อ๋อก็คือสลับกันหนึ่งวันที่สวัสดีค่ะวันนี้แดนนี่ first day of school แดดร้อนใช่ไหมเพลงการของแดนนี่อยู่อีกใช่เพลงการของพี่จะมีก็ทำใหม่ดูสีเขียวเชียร์ตอนแรกมันไม่ได้เป็นเขียวอย่างนี้นะโอเคน่าจะเป็นเขียวแล้วก็ว้าวสวยเลยอะไรจะเปิดเทอมอยู่นี่เราเพิ่งมาปูหญ้าเนี่ยนะเพราะว่าของเก่าๆเอาอยู่โอเคไปแล้วตรงนี้ก็คือทางประตูเข้าของพี่เจมี่ส่วนประตูเข้าของแดนนี่อยู่ฝั่งนู้น want to tell the story about ลู่วิ่งเมื่อก่อนไม่มีนะคะลู่วิ่งนี้เป็นผลงานของสภานักศึกษา Student Council ปีที่แล้วเพิ่งปีที่แล้วเองหมายถึง2 ปีที่แล้วเพราะว่าก็คือปีก่อน2023อ่ะฮะก็คือมีไอเดียทำลู่วิ่งจะได้เพราะว่าเมื่อก่อนเด็กๆชอบวิ่งเขาก็เลยทำลู่วิ่งก็คือตรงนี้เป็นที่รอผู้ปกครองนี่ชอบวิ่งแบบนี้วันนี้เป็นจุดล้วนรอผู้ปกครองปกติจะเด็กๆจะมารอผู้ปกครองเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีเชส giant chess piece ตอนนี้ก็มี giant chess piece แหละเขาแค่เอาไปไม่นะจริงๆย้ายเชสไปเป็นที่ฟุตบอลเพลย์เขาบอกแต่แรกใช่ไหมนี่ไงเราก็ตามป้ายจูล่าวันนี้เป็นจูล่าก็คือชื่อตึกใหม่ตึกนี้ชื่อตึกแอลมาเพิ่งรู้ว่าตึกนี้ชื่อตึกแอลนี่จูล่าบิลดิ้งนะครับตึกใหม่เพิ่งสร้างสดๆร้อนๆเลยโอ้โหคนจากจูราบิลดิ้งแล้วก็คนจากพายแมรี่ก็มาเล่นได้โอ้โหสุดยอดมากโรงเรียนแดนนี่มาม่า I'm so excited แดนนี่ใช่โอ้ยมีสวนครัวด้วยนะคะนี่สามารถมาปลูกผักโอ้ยมีแล้วมีบ้านผึ้งด้วยเนี่ยคือเป็นบ้านของผึ้งนะบ้านแมลงเห็นป่ะใช่ปลูกผักสวนครัวตรงนี้ได้นะคะคุยสวนใหญ่ด้วยนะหนูแล้วก็มองเห็นนี่ตึกของพี่เจมี่นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยอยู่แคนโบกมืออ้าวมิสเตอร์ฮาร์ดแล้วก็นี่วันนี้เป็นวันออเรียนเทชั่นก็จะมีนี่แล้วห้องพี่เจมี่อยู่ตรงนี้สามารถโบกมือให้พี่เจมี่ได้เลยเนี่ย we can wave ใช่ไหมใช่เบอร์ห้องนี้ป่ะโอ้ยนี่ไง10 โมงตรงพอดีแล้วนะครับเราไปรอข้างในไหมนี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆนะคะดูบรรยากาศการเรียนนะคะนี่คือห้องเรียนของแดนนี่มี outdoor area นะเป็นแบบ play area outdoor ด้วยYou Danny มีคุณครูชื่อแดนนี่แดนนี่เลยตื่นเต้นกันเลยห้องเรียนของแดนนี่มีแดนนี่อ่ะดิใช่ดูห้องเรียนแดนนี่สิเดี๋ยวคุณครูเขาเตรียมไว้ให้เนี่ยเตรียมวาดรูปแดนนี่จะวาดรูปโชว์ไหมเดี๋ยวรอคุณครูสั่งก่อนนะมีโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยว่าแล้วทำไมมีกา You look at all the color แล้วก็มีกาพี่จะไม่ดูกานั้นดิเป็นกาไทยพี่จะไม่ลองเข้าไปจับดิเนี่ยดูกาน้ำเป็นกาลายไทยด้วยอ่ะหยิบให้มามาดูหน่อยดิมีขันด้วยอ่ะทำไมอ่ะ Look at that That's so exotic Can you พาหมามาเข้าไม่ได้เพราะว่าเล็กทางเข้ามันเล็กเกินว้าว It's tea time Oh what is that That's like a Thai teapot Yeah โอ้ถูกใจเลยใช่ไหมชอบมากเลยใช่ไหมดูสีดูของเล่นที่มีเนี่ยของเล่นในห้องนี่เยอะมากเลยอันนี้เพื่อนสาวนะคะ
ว้ายดูเลโก้ทำไมเยอะอย่างเงี้ยห้องพี่เจมี่ก็มีเลโก้เยอะอย่างงี้ป่ะมีแต่ว่าไม่มีเลโก้เพลย์สเตชั่นเออเฉพาะสำหรับเด็กๆเหรอที่เฟล็กซิเบิลแบบเนี้ยเพราะว่าที่นั่นเขาไม่เอาไปอมอะไรมันก็เลยแบบอ๋อเป็นแบบโตแล้วสนุกไปไหนเนี่ยฮะสนุกสนานว้าวแต่นี่เสร็จแล้วไปปั้นเพโดได้ด้วยนะคุณครูเขาเตรียมเพโดไว้ให้ดูสิโดสีเหลืองเนี่ยปั้นเพโดดีกว่าเนี่ยเนี่ยคุณครูเขาเตรียมไว้ให้แล้วเนี่ยว้าวเนี่ยเดี๋ยวแดนนี่กินได้ใช่ไหมกินเองนะต้องเป็นห้องอาหารมีประตู Jamie goes like this ใช่พอประตูมันเล็กมากหมาเข้าไม่ได้ไงทุกห้องเลยอะคุณครูจะต้องลำบากหน่อยในการมุดห้องเรียนแต่ตึกสวยมากเลยอะดูโอ้ยดูทางเดินมันสโลมนิดนึงนะอันนี้ก็คือเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็น reception year 1 year 2แล้วก็ year 3อยู่ข้างบนเนี่ยเพราะว่าพี่เจมี่อดเรียนเลยนะพี่เจมี่จริงๆ year 3เขาก็เรียนที่นี่ด้วยนะ yes. Amanda ก็ย้ายมานี่นะ yeah. เจอเพื่อนด้วยเพื่อนสาวนะคะมาจากอนุบาลด้วยกันว้าว very new เป็นเพลงเก่าที่พี่เจมี่เล่นได้หรอเขาให้เฉพาะเด็กเล็กหรือเปล่าว่าเพลงนี้ดังแล้วออกมาจากประตูมาเล่นได้อ๋อถึงเย่เล่นได้ถึงเย่เท่าไหร่เขาไม่ได้คือมันจะมีรูทีนมันจะมีแมปก็คือมันจะมี2วันที่เย่เล่นได้วันเช้าแล้วก็อ๋อเจมี่เคยเล่นแล้วสิก็คือมันมี1วันที่เย่4เล่นได้2วันที่เย่3เล่นได้แล้วก็1วันที่ year 5เล่นได้แล้วก็1วันที่ year 6อ๋อก็คือสลับกันเล่นก็คือ year 3เล่นได้แค่ Monday and Friday โอเคแต่ว่าถ้ามาแล้วเด็กๆอ่ะถ้าเด็กกูกาวมาถ้าเลือกกูกาวอันนี้ไปอีกเพลกาวไม่ได้ต้องอยู่ตรงเพลกาวคือเด็กสวิสเทรนนิ่งนะครับ year คือเป็น reception 4ขวบก็ต้องปีนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตีลังกาแบบนั้นเลยนะครับดูท่าเล่นชิงช้านะครับ4ขวบอ้าวเทสผ่านไหมผ่านไหมผ่านไหมจะเอ๋เหรอจะเอ๋เล่นกับเพื่อนจะอยากโชว์รูปภาพก็คือปกติมันจะมีรูปภาพนี่มาแปะนะคะดูว่ารูปพี่เจมี่มายังไหนรูปพี่เจมี่อยู่ไหนนี่มัน year 3 year 4นี่ยังไม่มีเพราะนี่มันยังเป็นคนเก่าอยู่นี่คือครูประจำชั้นของพี่เจมี่ปีนี้ใช่ไหมคนนี้มาม่าจำหน้าได้แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่เปลี่ยนเป็นรูปพี่เจมี่แล้วก็นี่ภาพวาดนี่ภาพวาดของเด็กป.6นะคะเท่มากเลยเนี่ยเป็นภาพวาดของเด็กป.6ของที่นี่นี่เขาบอกที่กรูเย่เป็นเทศกาลพาวัวขึ้นเขาเป็นผลงานของเด็กป.6ของที่นี่นะคะวาดช่วยๆกันวาดนะคะเท่มากพี่เจมี่อยากจะดูนะว่ารูปตัวเองมันขึ้นบอร์ดหรือยังนี่คือห้องของพี่เจมี่นะคะเออเขาเปลี่ยนเป็นแม็กแล้วเมื่อก่อนปีที่แล้วเป็นห้องพี่เจมี่ปีนี้คือแม็กก็คือมัลติเอจคลาสก็คือเป็นเด็กที่แบบหลายอายุมารวมกันเป็นห้องแม็กแล้วของพี่เจมี่เยียร์ทรีอ๋อเพราะว่าเยียร์ทรีเขาย้ายไปแล้วมันไม่เป็นห้องพี่เจมี่นี่คือที่แขวนโค้ดนะคะห้องมันไม่เป็นห้องพี่เจมี่เพราะตอนนี้เยียร์ทรีเขาย้ายไปอยู่ตึกใหม่แล้วโอ้ PYP Primary Year Program มันก็คือช่วยกันทำใช่ไหมก็คือตัดนี่ที่จะมาโชว์นี่คือโชว์อันนี้เนี่ยนะภาคภูมิใจกับอันนี้แล้วไหนรูปพี่เจมี่ยังไม่ได้ติดเลยเออกลายเป็นไรโนซอรัสไปแล้วเพราะว่าเขาย้ายไปเพราะเดี๋ยวนี้Tree Year Year Tree เขาไปตึกนู้นเขาก็ไปติดตึกนู้นเปล่าเออใช่ก็คือกลายเป็นไรโนซอรัสแทนแล้วไรโนซอรัสพี่น้องเหมือนเลยใช่เลยนี่มาเซลติมาจอดอย่างนี้นะครับไม่กลัวรถบรรทุกนี่เมื่อกี้คุณลุงมาเสียวแทน